แล้วอ่ะมาถึงตอนที่ว่าหนุ่มนัททิวที่มีแฟนๆหลายต่อหลายคนถามเข้ามาเหลือเกินค่ะว่าตกลงไปเล่นซีรีส์แล้วเป็นยังไงบ้างใช่แล้วค่ะแต่เขาเป็นรับเชิญแค่ไปดีดเปียโนตึ้ง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 เปิดออกมาเป็นหนุ่มไทยที่ไปเล่นแบบดนตรีแค่นั้นเองแต่ต้องบอกว่าแค่การดีดเปียโนของเขามันทรงพลังถึงขนาดทำให้เหล่าบรรดาสาวๆไม่ว่าจะเป็นสาวๆเกาหลีหรือว่าสาวๆไทยที่กรี๊ดการ์ดกันเลยเกินนะฮะจนหนุ่มนัททิวเนี่ยได้มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไปได้สวยมากเพราะว่ามีผู้กำกับมาทาบทามให้ไปเล่นซีรีส์อีกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมต้องเป็นที่น่าสนใจมากว่าการที่จะไปเล่นอีกเรื่องนึงจะต้องนั่งเล่นเป็นโนอีกหรือไม่ไม่หรอกเอ้าเอ้ามันเป็นคอนเซ็ปต์เขาอาจจะแบบว่าเป็นแบบเต็มตัวมากขึ้นแต่ว่าอาจจะมีเล่นเปียโนนิดหน่อยเป็นแบบเจ้าชายเจ้าชายเออนะครับผมเอาล่ะนะฮะผลงานต่อไปจะมีอีกหรือไม่นะฮะและกระแสหลังจากที่ไปร่วมแสดงรับเชิญเนี่ยนะฮะในซีรีส์ของเกาหลีนี่เป็นยังไงไปฟังหนุ่มค่ะเรียกว่าเส้นทางสายบันเทิงในประเทศเกาหลีของหนุ่มคนนี้กำลังไปได้สวยเลยทีเดียวสำหรับหนุ่มนัททิว AF5 ที่นอกจากจะมีผลงานเพลงเป็นของตนเองในแดนกิมจิแล้วล่าสุดเจ้าตัวยังเผยว่าเพลงรักช้าๆหรือ Oh Please ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นเพลงประกอบซีรีส์แนวเมโลดราม่าแฟนตาซีเรื่องไหนซึ่งกำลังออกอากาศทางช่อง TVN อีกด้วยค่ะการแสดงในไทยที่หลายคนถามถ่ายกันเข้ามาก็คงต้องร้องเพลงรอกันไปก่อนเพราะตอนนี้หนุ่มนัททิวเขาขอเบรกเอาไว้ชั่วคราวเพื่อทุ่มเวลาให้กับการร่วมงานในซีรีส์เกาหลีเรื่องแรกอย่าง Monster โดยเรื่องนี้หนุ่มนัททิวได้รับบทบาทเป็นนาวินหนุ่มนักเรียนไทยที่มีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีโดยฉากเปิดตัวของเขาในซีรีส์ Monster กับมาดของหนุ่มนักเปียโนที่เพิ่งจะออกอากาศไปได้แค่แวบเดียวแต่ก็เรียกได้ว่ากระแสตอบรับนั้นดีเกินคาดซึ่งหนุ่มนัททิวเผยว่าเริ่มมีคนรู้จักเขามากขึ้นแถมเจ้าตัวยังออกปากว่าปลื้มใจอีกด้วยที่การงานครั้งนี้ผ่านฉลุยจนด้านผู้กำกับเกาหลีเอ่ยคำชักชวนให้ร่วมงานกันต่อในซีรีส์เรื่องต่อไปส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรหนุ่มนัททิวเขาขออุบไว้ก่อนค่ะเราไปกลับเกาหลีเป็นว่าเล่นเลยช่วงนี้ใช่ครับก็ไปกลับมาคือเหมือนแบบขึ้นเครื่องเป็นรถไปแล้วอะครับย่านช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยสามารถพาทัวร์ได้ก็คือได้มีโอกาสไปรับเชิญในซีรีส์เรื่อง Monster ครับผมที่ฉายทางช่อง TVN ที่เกาหลีนะครับก็รับบทเป็นคนไทยที่ไปอยู่ที่นู่นรู้สึกดีใจครับตอนแรกก็กลัวว่าจะหลายเทคแล้วเขาจะรำคาญเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยพูดแปลงบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาก็ยังรับได้แต่ว่าด้วยภาษาเกาหลีที่เข้าใจบ้างต้องบอกนักแสดงไทยทุกคนเลยนะครับว่าทุกคนสามารถทำได้ครับซีรีส์เกาหลีเป็นอะไรที่เหมือนละครไทยเลยครับต่างกันแค่เทคนิคนิดนึงที่ผมก็เพิ่งรู้ก็คือว่าเทคนิคกล้องเดียวเหมือนถ่ายหนังแต่เขาไปใช้ในละครเลยบ้านเขาก็เป็นทีวี HD อะไร HD อะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้ภาพสวยรู้จักมากขึ้นจนผมตกใจเพราะว่ามันเพิ่งออกไปฉากเดียวแล้วก็มันไม่ได้ฉากที่เล่าเรื่องอะไรเลยแค่เล่นเปียโนเปิดตัวเฉยๆหลังจากละครออนแอร์เสร็จปุ๊บก็มีคนมาคุยมาแบบแชทหาใน Twitter เยอะขึ้นที่ประทับใจมากก็คือเวลาอยู่ที่นู่นเนี่ยวันที่เราว่างบางทีไปกินข้าวย่านแบบช้อปปิ้งเงี้ยครับก็ผู้จัดการที่ไปด้วยกันก็จะบอกว่าได้ยินโต๊ะข้างๆพูดว่าเนี่ยนาวินคือชื่อในละครชื่อนาวินไงครับบอกว่าเนี่ยนาวินจากมอนสเตอร์นะนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถึงกับแบบแฟนคลับแบบตาเหมือนแฟนคลับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าผมรู้สึกดีที่เขาเริ่มรู้จักเราใช่ใช่ก็ผมก็เห็นว่าผู้กำกับเขาก็แบบมาพูดแบบว่าเฮ้ยนัททิวแบบเรื่องหน้าเอาเปล่าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกดีใจครับก็แต่รอดูกันละกันฮะคือถ้าเป็นงานเพลงอาจจะง่ายแต่ละครอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับแม้หนุ่มนัททิวจะยังไม่มีผลงานละครในบ้านเราแต่เขาก็ขอเอาใจแฟนๆด้วยการแท็กทีมหนุ่มรอนภัทรพลโตอุ่นพร้อมกับเพื่อนๆเหล่านักร้องฝันรวมซีซั่นขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่อย่าง AF Hallyu Stage โดยคอนเสิร์ตนี้นอกจากผู้ชมจะหายคิดถึงหนุ่มสาว AF แล้วยังได้เห็นพัฒนาการของหนุ่มนัททิวหลังจากโกอินเตอร์ไปเป็นศิลปินที่เกาหลีใต้อีกด้วยแล้วค่ะก็ฮอตเนาะไปหาดูใช่ Monster เราเดี๋ยวเราคงต้องไม่ได้ดูบ้างแล้วแหละเพราะว่าอยากดูว่าคนไทยที่ไปอยู่ในซีรีส์แล้วมันจะเป็นยังไงใช่แล้วนะครับ